ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของรถดีรถเด่นนะครับสัปดาห์นี้ครับเอาใจคนที่อยากได้รถยุโรปขยับขึ้นมาหน่อยนะครับงบประมาณของรถใหม่ป้ายแดง 900,000 ปลายๆแตะล้านบาทนะครับคุณได้อะไรต้องถามอย่างนี้นะครับ 900,000 ปลายๆแตะล้านบาทคุณได้อะไรคุณน่าจะได้รถเก๋งขนาดกลางครับนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Corolla Altis คุณจะได้เป็น Honda Civic นะครับหรือไปขยับไปทางใกล้ๆพวก Mazda 3นั่นคือในกลุ่มของรถเก๋งแบบนั้นที่คุณอาจจะได้นะครับโจทย์ของผมครับวันนี้ถูกส่งมาให้ว่าแล้วถ้าเป็นรถมือ2เอาว่าเปรียบเทียบแล้วลากเข้าไปถึงรถยุโรปด้วยนะครับสามารถที่จะจับต้องอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับช้อยแรกก่อนนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ครับสำหรับเจ้า Subaru Forester นะครับรถคันนี้รถปี2016นะครับราคาที่เป็นรถยนต์มือ2ณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 970,000 บาทนะครับนั้นก็อยู่ในงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้แต่สิ่งที่คุณจะได้แทนที่จะเป็นรถเก๋งขนาดกลางนะครับคุณได้เป็นรถอเนกประสงค์แบบนี้ไว้ใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายได้สมรรถนะที่ดีนะครับในการขับขี่ของเจ้า Subaru นะครับถัดมานะครับข้ามมาดูทางฝั่งที่เป็นรถยุโรปบ้างนะครับมาดูในเรื่องของความหรูหราในเรื่องของออปชั่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เราจะได้นะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับต้องบอกอย่างนี้กับ Mercedes-Benz C200 ครับคันนี้ราคาต้องบอกใกล้เคียงงบประมาณเราครับอยู่ประมาณ 990,000 ไปปลายนะครับเรียกว่าแตะล้านบาทแต่สิ่งที่คุณจะได้เลยคือคุณได้รถยุโรปไว้ใช้งานอายุก็ประมาณ4ปีเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายุการใช้งานของรถยุโรปเนี่ยดูแลรักษาดีๆสภาพการใช้งานดีๆเนี่ยหลัก10ปีนี่สบายๆนะครับยังไม่หมดครับพอบอกเห็น Mercedes-Benz ปุ๊บหลายคนถามว่าแล้ว BMW ล่ะนะครับไม่บ่อยนักนะครับที่เราจะเห็นผู้ประกอบการรถยนต์มือ2เลือกรถ BMW เข้ามาจำหน่ายเพราะว่าอะไรนะครับ1ต้องมีความชำนาญต้องมีทีมงานที่ไปเลือกรถเข้ามา2นะครับต้องมีความพร้อมในเรื่องของการเก็บรายละเอียดเก็บงานต่างๆ3ในเรื่องของความมั่นใจที่จะรับประกันตัวสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อไปนะครับคันนี้เป็น BMW X1 นะครับก็อยู่ในงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่า900,000 ต้นๆเท่านั้นเองสำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถอเนกประสงค์ที่บอกไซส์ย่อมลงมาหน่อยนะครับถ้าแยกลงไปภาษาที่เขาแยกออกมาบางคนเรียกรถแบบนี้ว่าเป็นครอสโอเวอร์ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเราเรียกมันว่าเป็นรถเก๋งแบบยกสูงก็แล้วกันห้องโดยสารเหมือนรถเก๋งเพิ่มท้ายมาให้เก็บสัมภาระได้นะครับมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนี่ก็เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับงบประมาณที่คุณตั้งไว้นะครับเมื่อมองหาตัวเลือกทั้งหมดที่ว่าเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้หลากหลายนะครับทั้งประเภทการใช้งานทั้งแบรนด์ยี่ห้อของรถนะครับสำคัญที่สุดผมกลับมาที่จุดเดิมคือเลือกผู้ประกอบการก่อนครับถ้าคุณมั่นใจนะครับเขาขายของดีให้คุณเขารับประกันให้คุณค่อยมาดูว่าราคาดีสมเหตุสมผลไหมนะครับในรถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันอาจจะราคาต่างกันได้ถึงเกือบ 100,000 บาทเพราะอะไรเพราะว่าสภาพการใช้งานนะครับเรื่องของการรับประกันต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นตัดสินใจเลือกรถยนต์มือ2เลือกผู้ประกอบการที่ดีเลือกสภาพรถดีและราคาที่ดีสมเหตุสมผลครับผมเป็นผู้บริหารของบริษัท54นิวัฒน์นะครับผมชื่อนิวัฒน์สินเสริมสุขสกุลนะครับผมประกอบธุรกิจมาตั้งแต่2542น่าจะ20กว่าปีละนโยบายของผม
ผมคัดสรรรถที่มีคุณภาพจริงๆผมไม่ซื้อนะครับรถที่ชนมามีปัญหาไม่มีเราซื้อแต่รถที่สวยและมีเสน่ห์เข้ามาขายนะครับคือรถที่ผมซื้อมาเนี่ยแน่นอนผมคัดสภาพผมเน้นในเรื่องนี้มากกับทีมซื้อของผมนะครับรถที่สภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของเราเนี่ยเราไม่มีการซื้อเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้มีสินค้าให้เราเลือกสรรค่อนข้างเยอะต่อวันเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามานะครับในระบบของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เราขายออกไปได้อย่างง่ายนะครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าส่งผลมา20ปีแล้วลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของเราที่ซื้อออกไปแล้วแล้วกลับมาซื้อใหม่มีกลับมาซื้อเราทุกวันผมมีหมดนะครับมีทั้งเก๋งญี่ปุ่นเล็กกลางใหญ่เก๋งยุโรป SUV กระบะรถตู้มีผมคิดว่าน่าจะครบทุกประเภทเลยนะครับสินค้าของเราเนี่ยน่าจะสต็อกอยู่ที่ประมาณ400ครับแล้วทุกคันเนี่ยผมเลือกสรรมาเรียบร้อยแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับงานฟาสเนี่ยนะครับคือโดยพื้นฐานแล้วผมเล่นรถสวยถูกไหมครับจากคัดที่สวยและมีเสน่ห์เข้างานฟาสทุกคันมีใบอินสเปคชั่นตรวจสภาพมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของบอดี้เครื่องเกียร์ระบบไฟช่วงล่างสมบูรณ์ทุกอย่างในเรื่องนี้มีใบอินสเปคชั่นนะครับที่ตรวจสอบมาแล้วนะครับซื้อผมไปหลังการขายนะครับรถทุกคันผมการันตีในเรื่องของเครื่องเกียร์ช่วงล่างหากเกิดความเสียหายอะไรนะครับฟรีทุกอย่างซ่อมศูนย์แล้วแต่ยี่ห้อนั้นๆนะครับซ่อมศูนย์นะครับไม่ให้ทำอุ่นในเครือนะครับซ่อมศูนย์นะครับระยะเวลา1ปีด้วยตัวสินค้าของเราเหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ของทางงานฟาสซึ่งงานฟาสเนี่ยคือหนึ่งแน่นอนเลยว่าคัดดีลเลอร์ที่มีคุณภาพจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวดีลเลอร์เองตัวสินค้าและราคาผมเชื่อว่าตัวผมในเรื่องของสินค้าราคาและนโยบายเหมาะสมกับทางงานฟาสแล้วเมื่อเราออกงานแล้วฟีดแบ็กกลับมาแฮปปี้มากครับยอดขายออกงานแต่ละปีเป็นร้อยคันครับสถานที่ประกอบการนะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะครับก่อนถึงสถานีบางว่า500เมตรใกล้ๆครับเบอร์นะครับเอาเป็นเบอร์ของผมเลยดีกว่านะครับเบอร์นะครับ08026ตัวแล้วก็4ตัวสุดท้ายจำง่ายๆครับก็ถ้าท่านใดนะครับอยากจะซื้อรถสภาพดีนะครับเรียนเชิญนะครับที่ฮัตสินิวัฒน์นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ